วัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 98.5 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะ12กุมภาพันธ์2559ค่ะครับจะเอาเศรษฐกิจหรือจะเอาการเมืองได้ทั้งสองเลยนะโอเคเศรษฐกิจหรือการเมืองไม่ทราบทราบแต่ว่าเช้าวันนี้ต้องเปิดรายการด้วยผู้ชายคนนั้นเลยผู้ชายคนนั้นคือเจ้าเก่าขาประจำค่ะนายกลุงตู่อ๋อโล่งอกไปทีเพราะพยายามที่จะหาประเด็นใหม่ที่เกี่ยวกับนายกลุงตู่นะค่ะผมเรียงได้3ประเด็นด้วยกันค่ะจากเมื่อวานซื้อมาเมื่อวานจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้แต่เมื่อวานนายกลุงตู่เขาหายงอนนักข่าวแล้วใช่ไหมเขาคุยกับนักข่าวแล้วใช่ไหมยังไม่คุยยังไม่ค่อยคุยนะแม่ที่3ประเด็นอยากจะเรียงประเด็นนิดนึงเรียงข้อมูลนิดนึงนะครับเอาประเด็นใหม่ก่อนเมื่อวานนายกลุงตู่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยนะนโยบายนี้นะขณะนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นายกลุงตู่บอกการแก้ปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจับคนผลิตจับคนขายอย่างเดียวไม่ได้ต้องจับคนซื้อด้วยนี่แหละเพราะคนซื้อเป็นต้นตอสำคัญถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนขายเขาบอกแบบนั้นจริงหรือเปล่าไม่ทราบครับเอากันอย่างนี้ครับเมื่อวานนายกลุงตู่ให้สัมภาษณ์จับประเด็นได้ว่าต่อไปนี้จะป้องปรามสินค้าละเมิดด้วยการจับคนใช้แบรนด์เนมปลอมใช่มีมาตรการนะจับผู้ใช้เพราะฉะนั้นใครถือแบรนด์เนมออกมาเดินบนท้องถนนระวังนะในอนาคตถ้าเอากันอย่างนั้นจริงๆโอ้ยบอกเลยนะครับวุ่นกันทั้งประเทศใช่ค่ะแต่ตรงไหนก็วุ่นกันทั้งประเทศแต่ตรงไหนก็เจอหมดเลยใช่ไหมหมายความว่าตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับสามารถสกิดตำรวจไปจับคนหิ้วของปลอมได้ทันทีแม้ไม่ใช่ผู้ผลิตแม้ไม่ใช่ผู้ขายแต่เป็นผู้ใช้แต่เป็นผู้ใช้ก็ผิดไอ้ที่จริงถ้าย้อนความกันนิดนึงนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเคยทำอย่างนี้ในสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับใช่จำได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยได้ทำข่าวนี้นะคะสุวรรณภูมิมีการเข้มงวดมากนะคะช่วงเปิดสุวรรณภูมิใหม่ๆสักปี2ปีเนี่ยเขามีการเข้มงวดประกาศเลยเป็นข่าวว่าเตือนเลยคนที่จะถือกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมเนี่ยไปที่สุวรรณภูมิช่วงเปิดสุวรรณภูมิใหม่ๆใช่ไหมใช่ค่ะได้สักพักหนึ่งหมายความว่ายุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมค่ะหรือหลังจากนั้นช่วงๆนั้นนะคะไม่ใช่หรือหลังจากนั้นคุณเอาให้ชัดประมาณนั้นค่ะจะจับคนหิ้วแบรนด์เนมปลอมนะครับมันได้เกิดครั้งแรกในประเทศไทยยุคสมัยพลเอกสุรยุทธ์รัฐบาลคมช.แต่เขาตีวงเขาจะจับเฉพาะคนเธอแบรนด์เนมปลอมในสนามบินที่เดินในสนามบินสุวรรณภูมิที่จะต้องออกนอกประเทศไปเงี้ยเพราะกลัวว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศหรือยุโรปเขาเข้มงวดกับเรื่องพวกนี้มาก10ปีผ่านไปจากคมช.มาถึงยุคคสช.นายกลุงตู่มีดำริจะไปไล่จับคนถือแบรนด์เนมปลอมอีกแล้วครับไม่ทราบว่าจะกระจายวงให้กว้างกว่าสนามบินสุวรรณภูมิหรือไม่ทั่วประเทศหรือเปล่าโอ้โหก็ยุ่งนะสนุกนะยุ่งค่ะข่าวที่สองนายกลุงตู่ย้อนความกลับไปเมื่อวันศุกร์นิดนึงนายกลุงตู่พูดแปลกๆนะไม่ได้พูดกับนักข่าวโดยตรงแต่พูดกับในที่ประชุมพูดกับข้าราชการอะไรประมาณนั้นนะครับนายกลุงตู่พูดแปลกๆบอกเวลามันเหลือน้อยแล้วทำอะไรต้องรีบทำจะทำอะไรก็รีบทำใช่แปลกแปลว่าอะไรทันทีที่หลุดคำว่าเวลามันเหลือน้อยนะสังคมการเมืองหันไปกีดเส้นใต้ทันทีแปลว่าอะไรคำว่าอะไรนั้นแปลว่าอะไรที่อยู่ในใจนายกลุงตู่แล้วทำให้ตัดสินใจคิดอยู่ตลอดว่าตอนนี้เวลามันเหลือน้อยแล้วต้องรีบทำอะไรก็รีบทำไปนั่นสิมันคืออะไรคะแต่ต้องดูวลีต่อไปเวลาเหลือน้อยวลีต่อไปก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเวลาเหลือน้อยอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเหรอคะที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกันหรือไม่มันเกี่ยวกันอย่างไรในที่สุดเมื่อต่อจิ๊กซอว์สองคำนี้เข้าไปเราจะเห็นภาพอะไรค่ะภาพอะไรคะได้เห็นอะไรที่มันมืดมนอนตะการประเทศไทยมองไกลเกิน19ไม่ได้โอ้เศร้าใจจังเหรอค่ะเดี๋ยวก็ถูกนายกดุหรอกเอาๆก็พูดแปลกๆกันนะครับทีนี้เมื่อวานอ่ะโดดไปโดดมาเมื่อวานค่ะ
เมื่อวานสืบเนื่องจากวันนี้นั้นนะครับจะมีการประชุมแม่น้ำห้าสายดังนั้นเมื่อวานนักข่าวจึงถามถึงการประชุมแม่น้ำห้าสายเป็นธรรมดาต้องถามล่วงหน้าอยู่แล้วนักข่าวก็ถามตามบทนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนายกลุงตู่ยังไม่ยอมคุยกับนักข่าวยังงอนอยู่ยังงอนอยู่งอนหรือเปล่าก็ตั้งหลายวันก่อนหน้ามันไม่ใช่เรื่องงอนวันนั้นนักข่าวไม่ได้เริ่มนายกเริ่มเองเพราะจำได้ละที่ทำเนียบไม่โยนใส่นักข่าวนักข่าวไม่ได้รู้เรื่องเลยก็สื่อไปเขียนข่าวทำให้นายกฉุนน่ะนักข่าวเป็นที่รองรับอารมณ์ผู้นำประเทศหรืออย่างไรอ่ะทีนี้กลับมาตรงนี้ครับก็คือเมื่อวานพอถูกถามถึงการประชุมแม่น้ำห้าสายค่ะนายกไม่ตอบนายกใช้วิธีชูแผนผังการทำงานของแม่น้ำห้าสายแทนคำตอบเมื่อถูกถามถึงการประชุมแม่น้ำห้าสายที่จะมีขึ้นในวันนี้ก็โชว์เอกสารเนี่ยแหละให้ดูเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่กำลังทำงานอยู่รู้กันไหมสื่อไปดูบางตัวอย่างไปดูบางตัวอย่างก็แล้วกันนะครับบางตัวอย่างนะบางชาร์ตนั้นมันตัวเล็กจนกระทั่งขึ้นจอก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเป็นรายละเอียดพออ่านออกก็แล้วกันนะครับไปกันที่แผนผังความเชื่อมโยงแม่น้ำห้าสายวงเล็บปัจจุบันถึงพ.ศ. 2560ค่ะนี่เป็นรถแมปนี่ก็รถแมปไงเห็นไหมชัดเจนนะนี่ไงทิศทางแม่น้ำห้าสายแม่น้ำห้าสายประกอบด้วยจากซ้ายไปขวานะครับสปท.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปค่ะถัดไปสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติถัดไปรัฐบาลค่ะถัดไปคสช.แน่นอนในระนาบเดียวกันนะฮะค่ะถัดไปกรท.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ1 2 3 4 5 5ครบ5ใช่ครบ5สายค่ะแต่ละสายก็มีบอกรายละเอียดนะว่ามีนโยบายมีทำอะไรยังไงบ้างหัวใจของมันจากรัฐบาลแทงลงมาค่ะก็จะไปเจอกขน.ค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปคณะกรรมการยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยนะครับไม่ทราบสิครับก็แบ่งเป็นด้านหกด้านด้วยกันนะฮะใช่ค่ะแต่น่าสังเกตนะในระนาบระดับเดียวกันกับคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งแบ่งเป็นหกด้านนั่นนะครับยังมีอะไรครับกขร.ย่อจากอะไรยังมีคตร.นึกออกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐค่ะถัดไปก็จะมีกของงกขย.เยอะจังทีนี้ที่น่าสนใจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ6ด้านนั้นน่ะนะครับแต่ละด้านก็จะมีรองนายกคุมใช่เขามอบหมายรับผิดชอบชัดเจนเลยทั้งคณะที่1รองนายกประจินคณะที่2รองนายกสมคิดคณะที่3รองนายกวิษณุคณะที่4รองนายกนรงค์คณะที่5รองนายกประวิตรคณะที่6รองนายกธนศักดิ์แบ่งเป็นด้านๆไปเลยตามความรับผิดชอบด้านที่มีนัยยะมีแค่3ด้านคือรองนายกประวิตรค่ะความมั่นคงรองนายกเศรษฐกิจค่ะอาจารย์สมคิดใช่ไหมคะรองนายกวิษณุด้านกระบวนการยุติธรรมปรองดองสมานฉันท์ใน6ด้านนัยยะอยู่ที่3ด้านค่ะที่เหลือไม่ต้องตามข่าวก็ได้อย่าโกรธนะ รองประจินรองนรงรองธนศักดิ์อย่าโกรธมาแต่พูดตรงๆแต่ก็มีความรับผิดชอบไม่ต้องไปตามข่าวหรอกตามแค่3คณะค่ะตามแค่3รองครอบคลุมทั้งประเทศไทยเห็นอนาคตOkay. ขัดจากนั้นลงมาข้างล่างเป็นกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ประชารัฐมีผู้ว่ามีในอำเภอประธานโทษสไตล์อย่างนี้เป็นสไตล์ทหารชัดๆเลยเป็นสไตล์ของฝ่ายเสฝ่ายยุทธการของทหารไทยเลยทำชาร์ตอย่างนี้สะท้อนอะไรบางอย่างไปดูอีกชาร์ตหนึ่งก็ได้ชาร์ตรัฐบาลชาร์ตรัฐบาลใช่ค่ะในส่วนการทำงานของรัฐบาลชาร์ตรัฐบาลนะใต้รัฐบาลมีกขน.ใช่ไหมกขน.ก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งแบ่งเป็น6ด้านใช่ไหมค่ะเมื่อสักครู่6รองนายกใช่ไหมใช่ค่ะถัดลงมาก็จะมีกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ประชารัฐโอ้มีผู้ว่ามีนายโอ้ยผมดูแล้วผมปวดหัวผมแต่สไตล์อย่างนี้สัญชาตญาณมันบอกสไตล์นายทหารฝ่ายยุทธการค่ะสไตล์นายทหารฝ่ายเสทำให้นายสไตล์นี้เลยก็เป็นแผนไงก็ดีก็ดีจะได้มีทิศทางชัดเจนว่าใครทำอะไรตรงไหนกรอบเวลาคือมันเป็นชาร์ตการทำงานที่สะท้อนอะไรครับบอกอะไรคะสะท้อนวิธีคิดในการบริหารจัดการและสะท้อนวิธีขับเคลื่อนการบริหารจัดการค่ะวิธีคิดก็คือโครงความคิดวิธีขับเคลื่อนก็คือการแอคชั่นค่ะ
ถูกไหมครับแอคชั่นแบบทหารเหรอคะแสดงว่าวิชั่นแบบทหารแอคชั่นก็แบบทหารมันเยอะรูปแบบเยอะเต็มไปด้วยเรื่องของรูปแบบมีขั้นมีตอนไงใช่เขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งบทแบ่งบาทกันชัดเจนไม่เป็นไรก็เป็นความหวังที่ดีๆค่ะรูปแบบทหารวัฒนธรรมทหารจารีตทหารวิธีแบบทหารยุทธการแบบทหารไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เรื่องค่ะมันต้องได้เรื่องสิแต่ว่ามันเหมาะที่จะหยิบฉวยมาใช้ในสถานการณ์ไหนในเรื่องอะไรเท่านั้นเองเหมาะกับการหยิบฉวยมาขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์อย่างปัจจุบันหรือไม่ผมก็พูดกับผมไปเรื่อยนะใครจะโกรธก็โกรธประมาณนั้นนะฮะพอแล้วมั้งพอเถิดเรื่องนี้เอาละครับเราจะเบรกในช่วงหน้าเรื่องจริงยิ่งกว่าดราม่าดราม่าระดับประเทศเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อนวันเลือกตั้งทุลักทุเลลุ้นกันวันต่อวันจะได้เลือกตั้งหรือไม่แต่วันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งเกิด2ปรากฏการณ์คือผิดคาด1หน้าสถานที่ประชุมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากสงบราบคาบทั้งที่ส่งทีม600กว่านายมาดูแลสงบราบคาบถ้าก่อนวันเลือกตั้งทุลักทุเลวันเลือกตั้งเนี่ยหน้าสถานที่ประชุมมันต้องเสียวอ่ะมันต้องได้เสียวใช่มันเสียวอ่ะแต่มันสงบผิดคาดหมายโอ้โหแบ็กอัพของพบออสพบสมยศสุดยอดปรากฏการณ์ที่สองคือถล่มทลายคะแนนใช่ไหมคะของบิ๊กออสพบสมยศเนี่ยคือผู้ใช้สิทธิ์มีอยู่72ค่ะมาใช้สิทธิ์68ใช่ค่ะปรากฏว่าพบออสพบสมยศพุ่งขึ้นมากวาดไป62ใช่ค่ะโคตรหลังชันวิทย์ผลชีวินได้ไปแค่4ค่ะคุณณัฐพลได้มา1ไม่ประสงค์จะออกเสียงงดออกเสียงใน1และอีก2คนที่คู่ชิงไม่ได้คะแนนเลยคุณพินิจแต่ไม่มีนัยยะหรอกแต่นัยยะอยู่ที่บิ๊กหอยทำไมไม่ได้คะแนนระดับทวัชชัยสัจกุลสักคะแนนก็ไม่ได้เหรอเกิดอะไรขึ้นสุดยอดดราม่าจริงๆประเทศนี้ในช่วงนั้นมาติดตามนะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ